เอาละครับสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่เราใน LOD นะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะมาสอนผู้เล่นใหม่เล่นวิธีเล่นนะวิธีเล่นนะครับว่าต้องทำยังไงต้นเกมกลางเกมเลทเกมนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าสมมุติเราหนึ่งเขาก็จะเลือกเจ้าแรนดอมนี่กันนะฮีโร่เหมือนกันแต่ผมชอบเล่นแรนดอมฮีโร่นะครับแล้วก็พิมพ์ได้หนึ่งนะครับปึ๊บเอาก็จะคือฆ่าตัวตายอันนี้มีคนตีเรามันต้องรอคูดาวน์แมปนี่ฆ่าตัวตายเลือกมาทำไงก็ได้ให้เราฆ่าตัวตายนะครับส่วนปั๊มกล้องเนี่ยพิมพ์ตามผมเลยนะครับทำไมพี่กดตัวไหนแบบคีย์ลัดแบบไม่ต้องพิมพ์ล่ะใช้คีย์ลัดนั่นเองนะไปดูวิธีติดตั้งคีย์ลัดได้นะครับเริ่มมาเราต้องรีบไปเอาบอลตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้ปรับปีศาจนั่นเองอันนี้กดซื้อ3ครั้งสมุดแล้วก็ลงอันนี้ให้หมดเลยนะเออมันต้องซื้ออีกครั้งนึงไม่เป็นไรโอ้ได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวดีนะนั่งมาก็ได้พยายามตีเร็วกว่าทีม2นะเราจะได้บัฟปีศาจนั่นเองนะเนี่ยบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับต่อไปก็มาซื้อคัมภีร์นะครับหาสกิลสตันตัวนี้มันไม่มีสตันนะมีแต่ดาเมจทำไมซื้อสกิลเพิ่มสตันล่ะพี่เพื่อที่จะได้ไปฆ่าบอสตัวนี้นะบอสประตู2ร้ายโอเคเลือดมันลดเร็วมากเลยใช่ไหมชิวสบายแล้วโอเคเราได้อาร์เมอร์ด้วยนะครับอาร์เมอร์ต้นเกมนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากดากันบอลเกิดแล้วปกติเขาจะแบนดากันบอลกันนะครับ10นาที15นาทีแต่ผมอ่ะไม่ค่อยแบนเพราะว่าผมอ่ะอยากให้เกมมันเร็วไปเลยอ่ะเข้าใจไหมเก็บไปเลยนะครับพวกตัวเวทอะไรเงี้ยมันจะได้แบบตัวเวทบางตัวมันตัวซัพพอร์ตตัวเวทเงี้ยมันจะไม่มีสกิลคริติคอลแบบนี้นะถ้ามีสกิลคริติคอลอ่ะมันจะเล่นง่ายนะครับเนี่ยก็เก็บไปเลยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เก็บกันเขาจะแบน15นาทีเพราะว่าการที่แบนเนี่ยมันจะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บดาร์กบอลแบบแบบเขาอยากให้ฟาร์มกันมากกว่าอะไรประมาณนี้นี่เราไม่ต้องแยกล่างกันนะเพราะว่าเดี๋ยวบัฟที่สั่งหายไปแต่กูต้องอยากแรงแล้วนะครับโอ้ตายดีนะเรามีอาเมื่อมันก็เลยตีเราไม่ค่อยพอเราตีอุ้ยเราได้สกอร์เหลืองด้วยนะเนี่ยดีมากเลยนะสกอร์เหลืองใช่ยังไงพี่ผมจะบอกโอเคฆ่าตัวตายนะครับไอเทมชิ้นแรกที่เขาควรจะออกกันนะสมมติเราตีบอลตรงนี้ตีบอลตรงนี้ตายใช่ไหมหรือมาตีตรงนี้เราต้องสังเกตบอตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเกิดทุกๆ2นาทีไม่2นาทีก็1นาที50วิผมก็จำไม่ได้แล้วนี้หายไปเลยอันนี้เก็บไว้นะครับชิ้นส่วนเอาไว้ประกอบเป็นซันนั่นเองซันไอเทมเบสิกที่ทุกคนต้องออกโอเคชิ้นแรกที่เราต้องออกนะครับคือเนี่ยวอร์ดโกเลมนะครับสมมุติว่าเราจนอันนี้สมมุติว่าเราจนนะเนี่ยจนเราออกต้องออกชิ้นนี้เลยทำไมล่ะเรามันเพราะมันเป็นไอเทมที่แบบบอกสเตตัส 1,000 นะครับดีมากแล้วก็ทำให้เราวิ่งเร็วมากๆเนี่ยแล้วเราก็ไปฟาร์มตรงนี้พยายามซื้อเนี่ยจริงๆต้องซื้อสตาร์มาด้วยกันเพื่อเราหลุดแต่เรารอตรงนี้ได้นะครับในว่าดานบอลพอเราเก็บครบเนี่ยเราเก็บดาร์กบอลแล้วใช่ไหม
มันจะคูลดาวน์2นาทีเก็บปุ๊บมันจะเริ่มนับเลยคูลดาวน์2นาทีแล้วดาวน์มันก็จะเกิดนั่นเองอันนี้เดี๋ยวผมโอ้ยอะไรเชลวอร์สตันโอเคผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงคิดว่ามันจะตีตัวปลอมนะทำได้นานตัวเปิดพอดีได้เนี่ยตัวซัพพอร์ตยังไงเนี่ยใช่ไหมต้องแบบอย่าแบนดาร์กันหมดเลยผมก็เลยแบบกลัวแรนดอมแล้วได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแรนดอมแล้วได้ไอ้นี่ตัวซัพพอร์ตตัวนี้ควรจะเก็บดาร์กันบอลโอเคเราได้ดาร์กนี้ดีมากเลยแต่เอาไปก่อนอย่าเพิ่งสนใจตรงนี้พออย่าเพิ่งนะพอเรามีตังค์เท่านี้ใช่ไหม200,000-205,000หรือ200,000เนี่ยออกดับอันนี้เลยโล่นี้ก็เก็บมาด้วยนะครับต้องแบบมียามือหรือถ้าไม่มียามือก็ซื้อหอกก็ได้แล้วก็ไปฟาร์มอุ้ยมันฟาร์มหมดเลยด้วยซื้อสเปียร์นะครับเดี๋ยวฆ่ามันFirst Bloodซื้อสมมุติว่าเราไม่มีเงินอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามีชิ้นหนึ่งอ่ะเนี่ยอย่างแบบมีอาเมอร์เงี้ยมันจะสบายใจนะเว้ยอาเมอร์จะได้ไม่โดนบอสตีแป๊บเดียวแตกถ้าเราไม่มีตังค์เราซื้อนี้ก็ได้ซื้อมาหมดเลยเห็นไหมก็มีอาเมอร์200ยืนบวกได้แบบชิวๆต่อไปสิ่งแรกที่เราต้องไปนะอันนี้ถ้าเอาให้ดีเลยนะดาบเนี่ยดีสุดละจริงๆอยากแนะนำเป็นอาร์เมอร์มากกว่าแบบโล่เนี่ยโล่เนี่ยการการเดียนฟอร์สจะดีกว่าเพราะว่ามันตายยากต่อไปประตูนะครับอันนี้เปิด10วิมันจะประตูไล่กันเนี่ยเห็นปะฝั่งผมต่อไปก็จะเป็นฝั่งนี้วนเป็นวนแบบนาฬิกาเลยเกมนาฬิกาเลยฮะนี่ก็ใช่คุณเริ่มสตันไปเห็นไหมถ้าเรามีดาบปุ๊บมันจะดีตรงนี้แหละมันจะยิงเร็วเห็นไหมมันยิงเราใช่ไหมมันตีเราไม่ค่อยเข้าด้วยเพราะเรามีดูเลือดจากดาบเราได้ชิ้นนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะมีแบบบวกอาร์เมอร์แล้วแบบบวกสเตตัสอันนี้ก็บวกอาร์เมอร์เนี่ยดู500แล้วจาก400ถ้าตามไม่ทันก็รีไปใหม่ดูอ่ะยืนตีธรรมดาเลยเห็นไหมมันตีเราไม่ค่อยเข้าละสบายแล้วเห็นไหมใช่ไหมมันตีเราไม่ค่อยเข้าอันนี้เราแยกแล้วลบล้างสถานะไปเลยโอเคของไม่ต้องเก็บแล้วแค่นี้แหละชิวๆตีบอสเนี่ยขั้นต่อไปเราต้องมาตีบอสAngel of Love เนี่ยเลเวล1,000เพื่อที่จะได้เปลี่ยนร่างนะอันนี้ก็สตันแยกร่างปุ๊บพอเลือกเครื่องหลอกปุ๊บเราใช้ร่างไม้จับเลยนะครับไม่ให้มันเปิดอวตารไม่ให้มันเปิดไม่ให้มันตีเราเดี๋ยวมันจะโหดขึ้นโอเคเราโชคดีเราก็จะได้ตัวละครโอ้เฉียดตัวกากเลยไอตัวนี้มันต้องออกสันอย่างเดียวเลยนะออกไอเทมชิ้นอื่นยากจริงๆแล้วมันมีไอเทมที่ดีกว่าสันด้วยนะก็คือไอเทมชิ้นนี้นั่นเองเนี่ยผมก็บัฟมาค่อนข้างโหดอยู่แต่ยังไม่ได้แก้ไขแบบยังไม่ได้แก้ไขนะจริงๆแล้วดาเมจน่าจะบวก 80,000 ป่ะวะอันนี้ยังไม่ได้แก้โอเคตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนร่างก่อนพอเปลี่ยนร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นเกมภายใน10นาทีเนี่ย1ถึง10นาทีแต่ถ้าเป็นผู้เล่นปกตินะจะอยู่ที่12นาทีจะได้สั่นนะครับเราก็ไปเอาบอลนะครับผมบอกไปหรือยังว่า
เออส่วนใหญ่เขาจะแบนบอสนะแบนบอสคือแบบไม่ไปเอาบอสฝั่งตรงข้ามเกมจะได้สนุกนะเออเพราะว่าถ้าไปเอาบอสปุ๊บเล่นแป๊บแป๊บรู้ผลเลยสมมติคนได้ตัวออร่ามานั่งคุมบอส5-6 นาทีได้สั้นละโอเคพอเรามี10 ไม้นะครับเราแลกให้เป็นอันนี้เลยใช้10 ไม้แลกเป็น300,000 ทองเพื่อที่จะได้ขึ้นสั้นให้เร็วที่สุดนะอันนี้ก็ขายไปเลยนะครับอันนี้เก็บไอเทมชิ้นนี้มาแล้วเราก็ทำเป็น Guardian Frost นั่นเองแล้วก็ซื้อเจ้า Key of the Moon ก็เป็นรวมเป็นถ้ามี100,000ก็นี่เห็นไหมรวมกันจะเป็น1 ชิ้นตามนี้ออกตามผมก็ได้นะหรือวิธีอุ้ยมันได้ตัวสกิลออร่าตามกูมาไหมเนี่ยเออไม่ตามเออเราก็มาฟาร์มตรงนี้นะฟาร์มตรงนี้ประตูตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคมึงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรอมาทำไมต้องมาตีตรงนี้เพื่อที่ได้เลเวลนะสมมติเราเปลี่ยนร่างมาแล้วไงหรือจะตีตรงนี้ก็ได้เดินเข้าไปตีเลยแล้วก็เดินมาตีตรงนี้เพื่อได้เลเวลนะตัวเหลืองแล้วก็เรื่องเนี่ยตัวละครมันก็บอกอยู่ว่าถ้าใช้อย่างอันแรกเลยช้อยแรกเลยเห็นไหมมังกรน้ำแข็งกับฟีนิกซ์ก็จะเป็นลิงออฟพาวเวอร์ฟอร์ดที่เห็นอ่ะอันข้างล่างก็จะเป็นแฟตบูกับบีมอ่ะจะเป็นซูเปอร์บูนะครับหาสิ่งที่ต้องการแล้วใช้คัมภีร์นี้รวมร่างกันอันนี้โคล่าใช้กับลอร์ดเอ็กก็จะเป็นมันจะเป็นลิงออฟพาวเวอร์เหมือนกันถ้าได้ตัวพวกนี้ก็คือสบายเลยมันจะเป็นตัวอีกเทียร์หนึ่งเทียร์ไหนมันจะอยู่เทียร์เดียวกับระดับเซลพิโกโลแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เทียร์เดียวกันแล้วก็จอมันบูอันนี้พวกนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันตีเร็วตัวเงินดีเลยเนี่ยบอสมาแล้วนะบอสตรงนี้มาแล้วก็ต้องรีบไปเอาจะเสียเวลาไม่จะเสียเวลาโอเคหาไปเลยเดี๋ยวผมไม่ต้องแล้วไม่ต้องเล่นแบบผสมให้ดูแต่ถ้าคุณโชคดีก็คุณโชคดีผสมได้แต่อย่างที่ผมใช้สกอร์เหลืองได้อะไรเงี้ยเกมก็จะได้เปรียบมากมากจากสิ่งนี้ทำให้วิ่งเร็วแล้วก็ตีโซโลแต่ไม่ตีดูดเลือดนะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้ตีโซโลแล้วดูดเลือดแต่จะไม่วิ่งเร็วถ้าเป็นผมก็จอกอันนี้ผมตีดูดเลือดต่อไปฟาร์มก่อนจะได้สั้นแล้วนะครับโอเควัดเดี๋ยวมันตีเบามากตัวนี้มันเป็นสั้นแล้วนะเจ้าสิ่งนี้เอาไปรวมกับตัวนี้เอาไปรวมกับหมีจะได้เป็นหมีตัวออร่านะจะได้เป็นเซลนะเคลียร์ดมูลเราได้แล้วเคลียร์มี9 ไม้แล้วก็ซื้อไม้ไปเลยให้ไปครบ10 ไม้แรกInventory is full. แค่นี้เราก็ได้สันแล้วนะครับนี่3 ชิ้นนี้ครับเอาไปรวมเป็นดาก้อนไอเทมแล้วก็ไปซื้อคัมภีร์สันนะนี่แล้วก็กันคนที่แบบมันโดเราอะไรเงี้ย
ือเกมไว้ซื้ออันนี้ก็ได้ถ้ารวยหน่อยก็ซื้อ Guardian Force นะมองเห็นวินวอร์เหมือนกันแล้วซื้อลากสตันหน่อยตัวต่อไปที่เราจะเอาคือเซลหรือโกฮังแต่ส่วนใหญ่จะไปเอาเซลไม่รู้ทำไมมาโกฮังไม่ชอบโกฮังกันอ่ะดูกันเซลนะผมจะเล่นเซลให้ดูขนาดเล่นเซลนะสกิลนี้ดีนะลดอาร์มี่สตันไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ตีแบบเทคแล้วสตันอ่ะมันจะทำให้ตีแบบไอเนี้ยตอนแปลงร่างจะตีเราแรงขึ้นที่ผมเทคแล้วสตันเพราะว่าอะไรเพราะไม่อยากเดินตามตีนะจะเสียเวลาเนี่ยเทคไปเลยจะได้ตีมินนะครับโอเคต่อไปก็ไปเปลี่ยนร่างนะตีตรงนี้เลยถ้าเรามีซันนะเราตีตรงนี้เลยเดวิลฟีเนี่ยอัพคิวคอนด้วยหมดแรงๆหนักๆอันนี้จริงๆแล้วก็มีคิวคอนจากซันแล้วเร็วฟาร์มนะโอเคเราแปลงร่างเลยครับจะตีเร็วขึ้นตอนแปลงร่างเราต้องเซฟมากเลยอย่าตายถ้าตายมันจะเสียแบบต้องมานั่งรอคูลดาวน์ใหม่นะครับเวลาเราแบบนี้ต่อไปเรียกฟีนิกซ์พิมพ์ตามนี้เลยนะครับนี่พิมพ์ตามนี้เลยมันจะมีฟีนิกซ์เกิดมาถ้ามีฟีนิกซ์อยู่นะครับเราเข้าวาร์ปตรงกลางเนี่ยตรงตาเนี่ยมันจะไปโผล่ข้างบนนะดูเห็นไหมโผล่ข้างบนพอโผล่ข้างบนปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยโอดินเราหวดได้เลยสบายเห็นไหมหวดสบายทำไมมึงขอโอดินโอดินนี่ก็เป็นตัวอยู่ในเทียร์ระดับเซลนะจากวันโบเซลอะไรเก็บมาคิดมาส่วนจอมันโบเราตีไหวไหมตอนนี้ยังไม่ไหวเพราะว่ามันหัวเราแรงมากดูนะถ้าเราไปหัวตอนเนี้ยไม่ไหวแต่ถ้าเรามีลากจับสกิลอะไรมันอะเราไหวดูใช่ไหมตีแรงมากแล้วก็ตีมันเข้าแต่เราต้องมีลากเว้ยโอเคไอเทมชิ้นต่อไปคือน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือน่าจะเป็นเจ้าสิ่งนี้กันเกาะกันสกิลนั่นเองเกาะกันเบสนี่นะครับซื้อตามผมหรือไปกดดูตารางไอเทมอยู่ในลิงก์ Discord ก็มีนะเนี่ยไอเทมจำเป็นเลยอันนี้สมมุติว่ามีคนเปิดกันเบสอยู่ปึ๊บเห็นไหมจะมีโลกเขียวๆอย่างนี้ขึ้นมาก็กดอันนี้ใส่มันจะทำลายเกาะกันเวทนะครับแล้วถ้าเป็นศัตรูมันจะเดินค้างเลยก็จะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะเป็นสกิลที่แบบกระโดดหรือแบบมันไม่ได้โดนสตันอ่ะมันแค่โดนล็อกเฉยๆเข้าใจไหมตัวละครเจ้าอุบุเวลาออกเกาะไอเนี้ยจะน่ากลัวมากเพราะว่ามันจะไม่มีโลขึ้นมาให้เราเห็นเหมือนโมเดลบักโอเคโมนมากแล้วพักจอมันหมดเลยเรามีลากนี้แล้วเนี่ย สกิลสตันเซลนานมากเลยนะประมาณ 5-6 วีเนี่ยได้จอมันบูแล้วสบายแล้วปกติคนจะเป็นจอมันบูต่อเลยแต่ผมไม่เป็นนะครับขายทิ้งเลยแล้วก็อัดเลเวลนะทำไงก็ได้นะครับให้เซลเลเวล 1,000ตัวต่อไปที่จะไปเอาคือแบบไม่ข้ามขั้นนะแบบไม่ข้ามขั้นเลยคือจะเป็นคูลเลอร์หรือเป็นฟรีเซอร์นั่นเองแต่ถ้าเรามีสกอร์เลสถ้าเรามีสกอร์เลสนะครับเราก็ไปทำตัวนี้ต่อเลยพวกกูจิต้าอะไรเงี้ยมีตัวมันมีสกิลคอมโบอะไรเงี้ยฟาร์มหาเงินนะ
หาเงินไปอัพเวลเวล1,000เราก็จะหมดเลยก็ไปเอาตัวพวกยากๆได้ก็เผลอนี่โกลเด้นคูลเลอร์โดนเนิร์ฟมาหน่อยนึงครับโหเกินไปโกลเด้นคูลเลอร์อ่ะโอเค1,000แล้วใช่ไหมเราก็ไปซื้อเจ้านี้นะอย่างเดิมนะครับลากสตันเรามี10ไม้เหลืออัพเวลซะหน่อยแค่นี้แหละแล้วเราก็มาตรงนี้เลยไปเอาฟีเซอร์หรือฟีเซอร์หรือโกลเด้นคูลเลอร์ก็ได้แต่ผมแนะนำนะฟีเซอร์กับน่าจะฟีเซอร์ดีกว่าแต่กูเด้งกูเลิกก็โหดนะแต่มันมีสกิลเดียวไงเราจะตันถ้าเรามีดาบที่ผมบอกไปมันจะดูได้ด้วยยืนสู้ได้เลยนี่ไงบีทตัวที่แบบเอาไปผสมกับเจ้านั้นเมื่อกี้สีเขียวๆจะได้สิเอ้ยช่างมันเถอะเห็นไหมฟีเซอร์ก็เอาได้โกลเด้นก็เอาได้สมมติถ้าเราเลเวล1,000แล้วนะเนี่ยแล้วก็มาสตาร์ทเอามันต่อมันต้องมีสตันอีกหนึ่งว่ะอันนี้น่าจะยากออกไปเลยดีกว่ามันต้องมีกันหนึ่งโอเคแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นโกลคูลเลอร์พอเป็นคูลเลอร์นี่สบายแล้วโหละตัวต่อไปที่ไปเอาคือต้องเป็นแบบโกลเด้นคูลเลอร์ล่าง2หรือแบบสกิลที่มีแรงๆอ่ะแรงๆแบบไหนก็คิดโกคัวหรือเบจิต้า DT หรือกูเด้นแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปเอากูเด้นกันเพราะมันแรงผมกำลังจะไปเนิร์ฟกูเด้นเอฟีเซอร์เอกูเด้นกูเลอร์เดี๋ยวค่อยใส่ร่างใหม่ให้เอาเพราะว่ามันทำให้เกมเสียสมดุลส่วนใหญ่ตอนนี้ฮิตกันมากเลยพอพยายามแบบมิกมันอย่างเดียวเลยมิกเป็นกูเด้นอะหาเจ้าตัวบีมธรรมดาใช่ไหมกูเล่นร่างคูลเลอร์ล่างแรกอะแล้วก็ไปเอาโกลเด้นคูลเลอร์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยรวมกันปุ๊บมันจะเป็นโกลเด้นคูลเลอร์แล้วแม่งก็จะแบบปีศาจแม่งเอาได้ทั้งเกมทั่วแมปเลยต่อไปเราก็เลือกเอานะว่าเราจะไปเอาคิดโกคูหรือเบจิต้า GT หรือคิดโกคูหรือโกลเด้นนะหรืออันนี้ก็ได้นะครับเจ้าโกจิต้าโกจิต้าน่าจะง่ายกว่าโกจิโต้ยังยากอยู่นะครับตอนนี้มันยังไม่25นาทีถ้า25นาทีมันจะมีคลิปเลเวล200ออกมานะตอนนี้เราก็ไปฟาร์มก่อนฟาร์มเพื่อที่จะอัพเลเวลนะครับตอนนี้เลเวลมันน้อยเกินไปทุเรศเกินไปต้องสเตตัสแสนหนึ่งนะครับนี่ตีเร็วตีแรงมีสตันทะลุ BKBตัวเนี้ยดีแต่สกิล1ผมยังไม่รู้ว่ามันใส่มาทำประมาณดูเลือดอ่ะนะเดี๋ยวดูยังล่างหมดเลยวะสุดยอดจริงๆวะเอาตัวนี้เปลี่ยนร่างโอ้เป็นคนเล่นคนเริ่มของกูเลยเขาขายไป
โกเซนกูสเอาได้นะครับเดี๋ยว500แล้วโอ้ยยังยากอยู่เลยนะสเตตัสยังไม่ถึงแสนยังยากอยู่น่าจะเพิ่มสัก800นะครับไม่ไหวครับมันเอาไปหมดเลยนี่ไงคิดเพื่อหาอะไรฝั่งมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปก่อนดีมากนะนี่เห็นไหมเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูแล้วก็ไปเอาบอสฝั่งเราจริงเราเอาบอสบ้านมันเลยก็ได้นะเพราะว่าเราเทสเล่นคนเดียวนะครับเอ้ยโอเคตัวต่อไปที่เราจะไปเอากูจิต้านะผมเอากูจิต้าเลยถามว่าเอายากไหมเอายากครับเพราะว่าอะไรผมมีสกิลเดียวมันตัวที่แต่มันต้องแบบเลเวลอะต้องเลเวลเยอะกว่านี้แบบไถทีเดียวแตกเลยอะไรประมาณนี้นะครับจะใช้ไถเวลานานเราต้องเร็วเยอะเราพุดฟาหมดเลยเว้ยแม่งเฮ้ยตีธรรมดาก็ได้ดาบนี้ก็ได้นะจริงๆก็ไม่ต้องดาบหรอกอัดเรื่องเดียวเลยนะครับอัดเรื่อง200,000ละตอนนี้น่าจะชิวๆเดี๋ยวรถตีสู้บอดยังไม่สู้เลยคิดเหรอต้องสกิลนะครับตีสู้บอดยังไม่สู้ครับมันไอเทมมันโหดว่ะเดี๋ยวดิใช่ไหมมันต้องมีทั้งปีกมีทั้งดาบแสงโอเคไปต่อแล้วโอ้ยมีบอดมันไม่ดีอย่างนี้แหละมันมาแย่งฟาร์มเราใช่ไหมกูเล่นกูเลอเป็นตัวละครที่แบบโหดจัดแต่ข้อเสียคือมีสกิลเดียวสกิลนี้แบบงูมากอะไม่รู้เหมือนกันน่าจะถ้าเราเลี้ยวแรงเราก็จะไถแรงขึ้นโอ้ไปไหนโอเคไม่เป็นไรรอโอเคเห็นไหมพอเราได้เป็นกูจิต้าเดี๋ยวผมแนะนำนะเอาเนี่ยก่อนแนะนำเลยง่ายๆเบสิกดีกว่ากูจิต้าน่าจะยากไปสำหรับมือใหม่น่าจะไปเอาอันนี้ดีกว่านะคิดโกคูผมว่านะคิดโกคูก่อนเพราะว่าอะไรมีสกิลคามิฮานั่นเองแต่เทียมก็ระดับเดียวกันนั่นแหละโปรโตล่าทำเป็นมาโปรโตล่าถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาไปแบบรวมกันเลยนะครับมิกกันเลยแต่นี้ผมไล่ให้ดูก่อน เอารวมเป็นคาร์ลอสล่างแรกก็จะได้เป็นบทยา3ครับโอเคเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมจะเล่นแบบสอนเล่นแบบง่ายๆแบบเบสิกเลยนะครับถ้าเราได้คูลเลอร์จริงๆแล้วคิดโกคูเนี่ยไม่ต้องใช้คูลเลอร์ไปเอาก็ได้นะใช้เซลโกหังอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเป็นคูลเลอร์ให้ดูเฉยว่ามันเอายากนะคูลเลอร์หมายถึงว่าคูลเลอร์ไปเอาตัวอื่นยากแต่ถามว่ามันโหดไหมใช่มันโหดอยู่
เข้าไปห้าแรงมากเมื่อกี้แค่สไลด์ไปมันตายยากใช่ปะล่ะโอเคตัวต่อไปที่ไปเอาคือเบจิต้าตรงนี้นะหรือไปแต่ยังไม่ไหวยังไม่ไหวสเตตัสสามสี่แสนก่อนนะครับเลเวลต้องเยอะกว่านี้ประมาณสัก1,000-2,000อะไรเงี้ยเนี่ยมาฟาร์มตรงนี้เอาก็ได้สกิลอาร์นี่ครับสตันชิปตัวไล่เยอะมากเลยนะทำไมตอนผมเล่นไม่เป็นอย่างยงวะเอาไปรวมเป็นตัวโหดได้ง่ายมากเลยนะตัวนั้นฟาร์มไปขายให้หมดเลยสกิล2อ่ะดีมากสตันแรงเอ้คอมโบคอมโบเนี่ยพออย่างนี้เดี๋ยวผมต้องสอนผสมตัวหน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสอนเป็นผสมตัวขั้นสุดท้ายเลยตัวละครที่แบบเลดเกมแต่ยังไม่แบบยังไม่โหดมากเดี๋ยวขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันอ่ะโอเคสเตตัสราวๆนี้แล้วเราก็ไปเอาเบจิต้าเลยเพื่อที่จะได้แบบตัวละครมันมาขายเอาลิเวลนะโอ้ยโอเปลี่ยนร่างกลับไปเปลี่ยนร่างคือต่อไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็พลังขึ้นเต่าเล็งดีๆนะเล็งดีๆแบบพลังขึ้นเต่าเนี่ยต้องเล็งดีๆนะครับถ้าไปใช้แบบสมมติเราหันหลังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเดินมาเงี้ยแล้วกดใส่กับมาหันหลังเลยบางทีมันจะมาออกข้างๆนี่นะเข้าใจไหมเข้าใจแบบที่ผมพูดจะสื่อไหมเนี่ยสมมติเดินไปเงี้ยแล้วเรากดหันมากับหลังเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราต้องเล็งดีๆเราได้เบจิต้าแล้วอันนี้แล้วแต่คนนะอันนี้แล้วแต่คนเลยคือจะเอาไปพัฒนาต่อก็ได้ไหมหรือยังไงแต่ผมจะไปไปเรื่อยๆตามไปเลยอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าจะไปขายต่อหรือไปทำต่อก็ได้แต่ผมแนะนำว่าขายอัพเลเวลเพื่อที่เราจะได้อัพสั้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะนี่เอาไปซื้อเพชรทำไอเทมก่อนไอเทมถัดไปที่เราต้องทำคือเจ้าสิ่งนี้นะเอามารวมกันนะครับมันจะเป็นจะเจ้าไอเทมนี้จริงๆแล้วผมไปเอาตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะทำไอเทมให้ดูนะก็ทำรูปมาทำตามผมก็ได้นะครับซื้อดาบตัวนี้นี่เป็นดาบเลเซอร์พอได้3ชิ้นนี้นะครับเอาไปรวมเป็นชิ้นนี้เลยแล้วก็ไปเอาซันมานะครับผมจะทำแบบเข้าแบบเข้าใจง่ายๆสุดๆเลยรวมเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเอาไปทำเป็นอะไรต่อเอาไปทำก็ซ้อนนั่นเองใช้เพชรซื้อจากไหนซื้อจากตรงนี้นะครับเพชร
มี300เพชรแล้วตอนนี้หรือดูตรงนี้ก็ได้นะครับเพชรเรามี300แล้วปึ๊บต่อไปที่ต้องใช้ก็คือดาฟดาร์กซอสนี่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช้อันนี้มันเป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยคือถ้าเรามาสายดาบ3ดาบอย่างงี้มั้ยแล้วก็เอามาเป็นดาร์กซอสแล้วก็เอามาเป็นก็อดซอสได้ของเรามีเจ้าสิ่งนี้แล้วก็เอามาเป็นเจ้าสิ่งนี้ได้ไอ้สิ่งเนี้ยเจ้าสิ่งนี้เข้าใจงงใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวทำให้ดูต่อจะได้แบบไม่ต้องงงนะบอสมาพอดีนะครับทำท่าเลยเห็นปะแรงชิบหายอันนี้ซัมมอนเอาไปฟาร์มได้เราก็ไม่ต้องมีสัก1ล้านนั่นเองตัวต่อไปที่เราจะไปเอาคือจริงๆแล้วเราก็เอาตัวนี้ไหวนะแต่มันต้องมีแบบสตงสตันอะไรนะแต่เดี๋ยวผมตัดตอนไปก่อนพอละอุ้ยถึงเชียววิ่งมาไม่ทันที่เราเอาเจ้าซูเปอร์ไซยา3นี้เพราะว่าเราจะได้เอาไอเทมนะครับเอาไอเทมไปขายเอาตัวนไปขายก็จะมีตังค์ตัวละครที่เราอันนี้คืออยู่ในช่วงที่แบบทำไอเทมนะเราต้องทำไอเทมไปด้วยเดี๋ยวตัวละครถัดไปเราจะไปเอาตัวไหนเดี๋ยวผมจะบอกตอนนี้ผมมาอยู่ในช่วงแบบทำไอเทมก่อนนะอยู่ถ้าอยู่คิดโกคูน่าไอเทมจะอยู่ราวนี่แหละนะผมว่าเดี๋ยวเราพอมี 1,000 เพชรเราซื้อเจ้าดาบไฟนี่นะครับแล้วก็มารวมกันใช้อีก20ไม้เดี๋ยวไปหาไม้ก่อนหาไม้จากไหนหาไม้จากปอตรงนี้นะครับหรือตรงนี้เราไปเอาไม่ได้นะถ้าเราแบนแต่อันนี้ผมเล่นคนเดียวผมไปเอาได้เพื่อแบบมันจะได้เร็วๆจะได้ผู้ชมจะได้รู้ว่าเออไปเอาจะได้รู้ว่ามันเป็นไอเทมอะไรชิ้นยังไงเราได้ไม่กี่ไม้น่าจะ2ไม้นะเมื่อกี้แล้วเราก็ไปซื้อตรงนี้ก็ได้ใช้60,000ทองแล้วก็เรามีดาบไฟกับน้ำแข็งแล้วเราก็รวมแล้วก็มี300ทองแล้วเอ้ย300เพชรแล้วใช่ไหมแล้วก็อัพอ๋อยังอัพเห็นไหมก็จะเป็นนี่แหละน่าจะทุกคนน่ะน่าจะอยู่ราวๆนี้นะไอเทมน่าจะอยู่ราวๆนี้แหละส่วนไอเทมพวกเนี้ยขายเลยก็ได้นะครับแต่ไอเทมชิ้นเนี้ยอย่าขายนะจำเป็นมากอัดเลเวลนะไอเทมชิ้นนี้จะขายนะครับเพราะว่าเอาไว้แยกล่างนะแยกล่างโอเคตัวต่อไปที่เราจะต้องไปเอานะจะพูดยังไงดีมันก็โบลี่นะครับหรือเบจิต้าก็ได้เอ้ยเบจิต้าโบลี่น่าจะง่ายกว่าโบลี่หรือแบบต้องผสมตัวโบลี่หรือฮิตโตเลยก็ได้มั้งเป็นตัวใหม่คนจะได้รู้ว่าสกิลมีอะไรบ้างโหดมากเลยฮิตโตนะครับโบลี่หรือซูเปอร์ไซยา3ที่ผมตีแล้วขายไปตะกี้นะเปลี่ยนเป็นอันนั้นก็ได้แต่มันเดิมๆไปแล้วเป็นโบลี่แรงมากเอาได้แบบเป็นโบลี่แล้วกันนะครับ
เพราะว่ามันจะได้ไอเทมมันจะได้แหลกด้วยมันเป็นชิ้นส่วนที่เอาไปอัปเกรดเจ้าดาบอันนี้นะครับสตาร์ทก่อนนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นโบรีเลยงัดแตกทุกตัวนะครับโบรีแล้วโบรีนี่อัพอย่าเพิ่งมันก็เป็นของกูดูนะสกิล R ใส่นะครับเนี่ยแรงสุดละไถแตกครับทุกตัวถ้าเลเวลแบบถ้าสเตตัสเยอะๆนะไม่ทุกตัวหรอกก็แบบในเทียร์เดียวกันหรือเทียร์ถัดไปก็จะเป็นโกคู UI นั่นเองหรือจะเป็นโกคูซูเปอร์ไซย่า5ตัวต่อไปที่เราจะไปเอาคือหรือจะเป็นจิเลนหรือโกคู UI นั่นเองพอเราเป็นเจ้าตัวพวกนี้เราก็จะง่ายสบายละมาแล้วเราก็มาเดี๋ยวเอาเทมออกวางออกให้หมดนะครับเดี๋ยวทุกคนงงโอเคเรามีดาบนี้แล้วเรามีไอเทมชิ้นนี้แล้วเราไปซื้อเจ้าเดอะกาแล็กซี่นี่นะเพื่อมาอัพเจ้านี้นะครับแต่ต้องใช้10ไม้แล้ว500เพชรแล้วก็ซื้อไปเลยเรามี500เพชรแล้วเดี๋ยวเราไอเจ้าเนี่ยขายได้นะขายได้10ไม้บอสเกิดมาพอดีบอสตัวนี้จะเอายากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราเป็นโบลี่นะเอาได้ง่ายเรามีสกิล R สกิล E ก็แรงนะครับจริงๆแต่มันต้องโดนแบบระยะใกล้โคตรแรงบอทมันก็เพียงเวลาเดียวเรากับเราเลยแต่มันพัฒนาไปคนละครับจะได้เทมด้วยนะถ้าเราตีตายก่อนทีม2เราจะได้เทมเพิ่มเลือดโอเคเรามีมากกว่า10ไม้แล้วเรามาซื้อเจ้าสิ่งนี้เลยพอเราขึ้นดาบนี้แล้วใช่ไหมเรามีเจ้าแลกนี้เราใช่ไหมครับเราก็มาอัพเป็นคอสซอนเลยแบบขั้นสูงสุดนี่คือตันละเนี่ยไอเทมเบสิกเลยนะที่แบบผู้เล่นใหม่ต้องมีนะครับจริงๆเราใช้4ชิ้นนะนี่เราก็จะรวมเป็น LD item God item นั่นเองนะครับแต่มีเจ้าสิ่งนี้เราก็หายห่วงแล้วเราก็แบบไปเอาได้ทั่วแมปอะตัวโหดอะดูผมจะไปเอาโกคู UI หรือจิเลนเอาจิเลนเล่นก่อนแล้วแต่โกคู UI จะเอายากหน่อยเพราะว่าผมปรับให้มันตีเลือดลดแบบปีศาจ
นี่ขนาดมีดูเลือดจากปีกนะโอ้ยแต่เป็นแค่คุณดูเลยเนี่ยอ่ะโอเคแต่จริงแล้วน่าจะเรียกว่าสัก 2,000 3,000 นะแต่มันแย่งฟาร์มมาเลยดิผมแล้วนี่ผมไปเอาไอเทมมาขายเอาของมาขายก่อนขอเรียกว่าสัก 3,000 แบบชิวๆทำไมต้องเรียกว่า 3,000 เพราะเราจะได้งัดแรงๆนะครับไถเมื่อกี้มันจะได้แบบตายไปเลยนะครับอันนี้ยังน้อยอยู่นะแต่ไปเอาจิเลนเอาได้จิเลนเนี่ยเอาได้สเตตัสแต่อันนี้มันเอายากเพราะว่าผมปรับให้มันเร็ว 6,000 แล้วก็ใส่เทมอันนี้เข้าไปให้มันทำไมปรับเพราะว่ามันเป็นตัวแบบเลดเกมไงแบบแค่ไปเอาตัวมาปุ๊บแล้วเราก็อัพเร็วให้เป็น 6,500 มันก็จะเป็นคูลยูไอเลเวลก็จะตันสกิลก็จะโผล่มาใหม่อีก4สกิลกดสกิลมันๆอะไรเงี้ยมันง่ายเกินไปผมก็เลยปรับเนี่ยดูไถโคตรแรงครับพี่น้องอุ๊ยปูตัวไล่ด้วยเหรอวะ What the fuck เนี่ยเราเป็นแค่เนี้ยเราเป็นเลยก็ได้นะจิเลนอะแต่ผมไม่เป็นแต่ผมจะเป็นโกคูยูไอให้ดูเลยเอ๊ะไปเอาโกคูยูไอให้ดูเรามีดาบมีไม่ต้องกลัวยืนตีก็สู้ได้อ๋อบอลเราดิไอ้บอลเลเวล15นี่มันคือมันแจกไอเทมมานี่นะสันนะครับสันเนี่ยรถอย่างที่ผมบอกไปมันต้องมีสตันกับลากจำง่ายแต่นี้ผมมาไถดูเฉยสดสดเพียวๆเลยไงหายไปเรื่อยตายโคตรเลยจนตายแต่ถ้าเล่นจริงๆอ่ะเอายากนะเพราะอะไรเพราะเพื่อนมันต้องมีทีมฝ่ายตรงข้ามมาสกัดอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ผมเอาให้ดูเฉยว่าโบลี่อ่ะตัวที่เราเป็นโบลี่อ่ะทำไมเราต้องเป็นโบลี่เพราะว่านี่แหละมันโหดมันสามารถไปเอาตัวอื่นได้แบบง่ายๆทั้งจินเลนโกคูยูไอขนาดยูโกคูยูไอนี่ปรับเอาให้ยากแล้วนะสิ่งนี้ครับเลยอ่ะโอเคเราจะไม่เป็นคูคูยูไอแล้วกันแล้วก็เก็บมันไว้บ้านขายดีกว่าไว้ทำไมเราไปอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเฮ้ยอีกนิดเดียวผมก็จะเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เอาดีกว่าอ่ะมาต่อไปเรามาอยู่ในช้อยผสมตัวแล้วกันเดี๋ยวผมจะผสมตัวเป็นแบบอันนี้เลยวิธีผสมตัวคือนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปสกอร์เขียวนี่หายไงเอาโปรโตร่านะไปกดคลิกเราสมมุติเรามีโปรโตร่าในช่องนี้แล้วใช่ไหมเรากดคลิกปุ๊บมันจะได้สกอร์เขียวมาเลยนะทุกคนหรือจะใช้โปรโตร่าผสมก็ได้โปรโตร่าแต่ตัวที่มาจากสกอร์เขียวอ่ะจ
จะส่วนใหญ่จะโหดกว่ายกเว้นพวกก๊อตปีกีตาร์ก๊อตกูฮูไม่เท่าไหร่ะแล้วก็จะเป็นโกจิต้าซูเปอร์ซียาโฟร์ให้ดูแล้วกันนะก็คือโกจิต้าซูเปอร์ซียาโฟร์อันสุดท้ายสุดเลยใช้เบจิต้าร่างลิงแดงแล้วก็โกคูลิงแดงต่อยก่อนให้มันจริงๆก็ตีธรรมดาก่อนก็ได้นะให้มันเพิ่มเลือดใช้แบบใช้สกิลเพิ่มเลือดไปก่อนแล้วเราก็จัดชุดใหญ่ให้มันเลยตายนี่ตัวเดิมๆเลยนะเบสิกเลยนะก็ยังสกิลไม่ยังพูดแรงแต่ของผมแต่ถ้าเป็นผมทำสกิลใช่ไหมผมจะมีหลายๆสกิลแล้วก็จะแบบไม่ให้มันแรงแบบสกิลเดียวตายนะแต่มันจะมีบางตัวที่แบบมีบางตัวสกิลแรงแบบทีเดียวตายเลยก็มีเช่นจากคูห้านั่นเองสกิลคามิห้านะต้องเปิดโล่ด้วยนะครับเอาเจ้าคูคูเนี่ยเปิดโล่ด้วยพอมีสกิลเห็นไหมอุ้ยสกิลนี้แรงนะครับระวังนะแม่งเขายาวกว่าเบจิต้าขนาดผมปรับให้เบจิต้าแม่งโหดกว่านะโอเคเรามีเจ้าสิ่งนี้แล้วเราก็เอาไปรวมกันนะเดี๋ยวผมเอาเจ้าพวกนี้ออกให้ดูเอาให้พวกก่อนเดี๋ยวทุกคนงงเรามีโปโตล่านะครับเขาต้องการสกอร์เขียวเพื่อที่จะเป็นโกจิต้าสีใช่ไหมเนี่ยช่องสุดท้ายสุดเลยเห็นไหมกดหนึ่งคลิกปุ๊บเห็นไหมมันจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าสิ่งนี้แล้วก็เก็บคู่กับเบจิต้ามาจะเป็นโกจิต้านี่แหละคือการผสมตัวละครนะใครอยากผสมเป็นตัวอะไรก็ลองไปดูนะครับจากสกอร์เลสก็จะมีพวกนี้เห็นไหมก็มีบอกอยู่มีบอกหมดก็อยู่ในแมปนี้แหละชิ้นส่วนลองเล่นๆดูคำๆดูนะครับเราเป็นกูจิต้าแล้วถ้าเราตีบอส16ตายก่อนฝั่งทีม2เราจะได้กอดซอสเนี่ยเราเป็นตัวนี้เราก็จบเกมเลยเนี่ยจบเกมเลยมันตัวละครแบบจัดๆละさてさっさと終わらせるか。นี่แหละเราราวนี้นะไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปเอานะเนี่ยวิธีเล่นคร่าวๆน่าจะไม่งงกันนะผมก็น่าจะพูดทุกอย่างแล้วเพราะว่าถ้าเป็นโบลี่อ่ะถ้าเราเป็นโบลี่ได้ใช่ไหมเราไปเอาเจ้าไอ้นี้ก็ได้ไปเอาจีเรนก็ได้ถ้าเราเลเวลเยอะใช่ไหมกีตาร์ซูเปอร์ยาสีก็ได้
ไปเอาเจ้านี่ยังได้เลยเนี่ยแต่เจ้ายากหน่อยต้องสกิลหลายๆชุดหรือต้องมีเพื่อนช่วยกันนะส่วนเจ้าตัวพวกนี้โบลี่เอาได้ไหมถ้าฝืนอ่ะเอาได้ถ้ามีสตรงสตันแล้วต้องแบบแล้วก็จะใช้เวลาถ้าเป็นกูจิต้าพวกนี้ก็สบายจริงไม่ต้องอะไรมากมายなかなか楽しめたぜ。さて、さっさと終わらせるか。คารินี่เอาไปผสมกับโกคูซูเปอร์ไซยาบูนะครับก็จะเป็นโกคูแก่นแท้นะเนี่ยเอาได้หมดเลยพอเป็นกูจิต้าตัวละครเลดเกมแล้วไงเดี๋ยวผมจะไปเอานี่ดูなかなか楽しめたぜ。ゴジタ、僕がネーブ落ちたな。Inventory is full.เหมือนเดิมวิธีเดิมเนี่ยแล้วก็เก็บบูคารินแก่นแท้เลยเห็นไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนก็ได้แต่ความเก่งกูจิต้าจะกูจิต้าจะเก่งกว่าหน่อยมันก็ขึ้นอยู่กับไอเทมด้วยว่าเรามีกี่ชิ้นตามไกลเลยนะก็น่าจะเนี่ยแล้วก็ทำให้จบสกอร์คิวให้เร็วที่สุดเราก็จะเป็นฝ่ายชนะโคตรถึกเลยโดนไม่ตายเว้ยAh!
คก็จะมีแค่นี้นะครับทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจทำไมวะโอเคว่ากดไลค์คอมเมนต์แล้วกันนะบ๊ายบายจ้ะ